ีค่ะแอมจากร้าน The Puffin House นะคะหลังจากที่แอมจบการรีวิวตัวโรสเตอร์ไปแล้วของฟิลฟรีวันนี้แอมก็หยิบเป็นอีกตัวนึงมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันชื่อรุ่นว่าแพรตอนนี้มีทั้งหมด2ไซส์นะคะที่มีจำหน่ายอยู่ในร้านเราก็คือไซส์15ลิตรแล้วก็ไซส์25ลิตรส่วนเรื่องสีก็ให้ทุกคนไปดูในเว็บไซต์เอาเนาะเพราะสีมันเยอะมากมายก่ายกองมากเดี๋ยวแอมขอหยิบเป็นตัว25ลิตรให้รีวิวให้ทุกคนได้ดูละกันให้ดูขนาดก่อนนี่คือขนาดของฝาตัวนี้คือแอมจะรีวิวเป็น25ให้ดูทรงรอบๆระบบหลังจะคล้ายๆตัวโรสเตอร์เป็นเหมือนตัวโรสเตอร์เลยก็คือมันจะเป็นสายแบบค่อนข้างบางไม่ค่อยเกะกะแล้วก็มีตัวเบลคาดเอวส่วนสายนี้ก็คาดอกได้ตรงนี้ก็เป็นฟองน้ำอาจจะใหญ่กว่าตัวโรสเตอร์หน่อยเพราะมันฟองน้ำมันรองถึงประมาณก้นกบเลยก็ว่าได้มีที่ถือให้ด้วยค่ะตัวนี้เขาจะมีเป็นของให้มา2ชิ้นนอกจากเป้ก็คือเป็นตัวเหมือนตัวดันหลังนะคะข้างในเป้เป็นฟองน้ำแข็งๆหน่อยส่วนตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่ของซึ่งมีตีนตุ๊กแกอยู่ตรงนี้แดมจะบอกว่ามันติดอยู่ตรงไหนนะคะของกระเป๋าเรามาดูด้านหน้าต่อกันค่ะด้านหน้าของตัวแทร็กมันจะเป็นเชือกแบบนี้ตัวนี้มันสามารถยืดได้ให้ทุกคนไปปรับตามความใช้งานของตัวเองเนาะบางคนปั่นจักรยานก็เอาหมวกกันน็อกมาใส่ได้เพราะว่ามันสามารถแบบว่าปรับขนาดแบบแล้วมันก็แบบยืดแบบยืดได้เยอะมากคือให้ใส่หมวกกันน็อกลงไปก็ยังได้ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ของค่ะเป็นตะข่ายใส่ของยิบย่อยๆได้อย่าไปใส่ของมีค่าแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายโดยไม่รู้ตัวตัวนี้มันจะค่อนข้างเป็นทรงที่คล้ายเป้คือมันมีบักเกิลบดสองข้างนี้คือปลดปุ๊บไม่ได้ว่าเปิดได้ทันทีนะคะมันจะมีตีนตุ๊กแกอีกชั้นหนึ่งด้วยความที่มันเป็นกระเป๋าน้ำมันก็จะมีฉีดนิดนึงไม่ให้น้ำหลุดเข้าไปนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่คนจะใช้งานจะเอาไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ก็ได้หมดเหมือนกันไปนะคะเรามาดูด้านในกันค่ะด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตีนตุ๊กแกที่สำหรับติดไอตัวข้างหลังเนี้ยเข้าไปด้วยกันมันก็จะใส่ของเพิ่มได้มากขึ้นให้มีช่องใส่ของที่สามารถแยกออกช่องใหญ่ได้แล้วก็ตัวนี้มันก็สามารถเอาไปที่แบบว่าชื้นหรือเปียกมากได้เพราะว่าเห็นแบบนี้คือมันสามารถกันน้ำได้พอสมควรซึ่งมันอาจจะมีวิธีใช้ที่แตกต่างจากตัวโรสเตอร์ไปบ้างแต่ว่าตัวนี้ก็มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไอ้ตัวเนี้ยที่แบบยื่นขึ้นมาคล้ายๆพวกกระเป๋าแบ็คแพ็คที่มันยืดเพิ่มได้อีกกี่ลิตรอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้แบบใส่ของได้มันทำมาเพื่อแบบป้องกันน้ำเข้าและแอมก็ลองทดสอบดูเรียบร้อยด้วยการทั้งหยอดน้ำทั้งทำนู่นทำนี่คือน้ำมันไม่ทะลุเข้าไปนะคะวิธีใช้ก็ม้วนค่ะใส่ของเสร็จก่อนนะแล้วค่อยม้วนแล้วเราก็ม้วนเข้าไปแล้วเราก็ปิดมันซะแล้วเราก็ปิดฝาก็ปิดที่มีปิ่นตุ๊กแกอีกทีนึงนี่เท่านี้ก็สามารถเอาไปลุยสถานที่ที่มันค่อนข้างแบบเปียกค่อนข้างมากได้เลยแล้วผ้าไม่ใช่ต้องบอกว่าวัสดุของตัวกระเป๋าเขาอะค่ะมันจะเป็นหนังแบบเนี้ยคือโดนน้ำปุ๊บมันก็จะไหลออกอันนี้คือข้อดีของตัวฟิลฟรีนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักไปบ้างแต่เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของในกระเป๋ามันก็ถือว่าแลกกับการใช้งานได้อย่างดีเลยราคาของตัว25ลิตรนะคะจะอยู่ที่ 2,600 บาทจะใหญ่ประมาณนี้มีสีให้เลือกหลายสีลองดูในเว็บไซต์นะคะส่วนตัว15ลิตรราคาจะอยู่ที่ 2,350 บาทราคาก็ต่างกันไม่มากให้เลือกตามการใช้งานของแต่ละคนนะคะถ้าใครสนใจสามารถมาลองกระเป๋าได้ที่ร้านนะคะร้านของเราอยู่ที่ BTS โพนิมิตออกมาทางออก1นะคะลงมาก็เดี๋ยวซ้ายข้างซอย7เลยค่ะเดินมาประมาณ20เมตรจะเจอโนพัฟฟินตัวใหญ่หน้าร้านก็เข้ามาสอบถามพนักงานขอลองสินค้าได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ LINE Official ของทางร้านนะคะแล้วก็เป็น Facebook Fanpage ของทางร้านเช่นเดียวกันค่ะถ้ายังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ